ดีครับสวัสดีครับป้าป้าคุณคัดชาติจากกันก็เลยจะมาเริ่มต้นจากตรงนี้ก็คือมีแค่ชื่อพ่อชื่อเมธานันแก้วเมธานันแก้วอยู่ฝางแค่นี้เองใช่รู้แค่ว่าเป็นแบบเหมือนไทยใหญ่อะไรเงี้ยเขาเล่าให้ฟังว่าเป็นไทยใหญ่อยู่อำเภอฝางเชียงใหม่แค่นี้เลยผมก็เลยแบบโหอำเภอฝางนี้มันกว้างมากๆเลยอะไรเงี้ยครับเรียกเขาแต่มันไม่เป็นเลข0เลข6ไงมันก็มีเลข13หลักเหมือนกันหมดเมธานันแก้วใช่ครับเมธาไม่ได้สะกดลายสระเอมอม้าทอทงสระอาชื่อเล่นชื่อเบิร์ดเขาจำได้อย่างงี้พ่อเบิร์ดนันเมธานันแก้วอยู่อำเภอฝางแค่นี้แต่ไม่รู้ตำบลครับมันเล็กกว้างมากเคสนี้อีเตยเจอกับภารกิจไม่หมูอีกแล้วนะครับเพราะว่าพ่อเมธาที่เราตามหาอยู่เนี่ยไม่มีเลข13หลักในระบบทะเบียนราษฎรครับยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลถิ่นที่อยู่ที่รู้มาว่าอยู่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ก็กว้างเอามากๆเลยนะครับความหวังครั้งนี้เลยต้องฝากไว้กับผู้นำชุมชนที่นี่ตอนนี้ขึ้นมาถึงที่ว่าการอำเภอฝางแล้วนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าระหว่างทางแล้วก็ประสานเรื่อยๆจนตอนนี้เราได้เบอร์ของกำนันแต่ละตำบลมาละในอำเภอฝางตอนนี้ก็เดี๋ยวนั่งโทรถามทีละกำนันเลยก็แล้วกันว่าในแต่ละตำบลเนี่ยจะมีใครที่รู้จักนันแก้วหรือเปล่านะครับดีกว่าที่จะไปลงพื้นที่สุ่มเอามันจะทั้งเสียเวลาด้วยเนาะเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ถ้าได้ข้อมูลตรงไหนจากตำบลไหนเดี๋ยวเราก็ไปตรงนั้นดีกว่านะฮะเอาที่ตำบลแม่ศูนย์ก่อนชื่อกำนันอรุณเมธานันแก้วครับกำนันก็เลยอยากจะเขาเรียกว่าอะไรสุ่มถามจากตำนักกำนันจากทุกๆตำบลนะครับผมคือมันไม่ได้อยู่ในทะเบียนราษฎรเนาะอืมครับผมกำนันพอจะคุ้นๆนามสกุลนี้ไหมหรือชื่อนี้ไหมครับผมนันแก้วนันแก้วนันแก้วเนี่ยนะแก้วนี่มีเยอะแต่นันเนี่ยมันไม่ได้ชื่อแก้วมีเยอะมีข้อมูลแค่นี้เลยครับพ่อกำนันใช่ตอนนี้ผมก็เลยจริงๆต้องโทรเช็คจากตู้เย็นก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันด้วยมันยากไงมันครับผมแค่นี้ก็เลยต้องมาลงพื้นที่โทรสอบถามกำนันและผู้นำชุมชนอยู่หลายแห่งครับแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่นี่เป็นเพียงทางเดียวในตอนนี้ที่เราจะเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้จากน้องต่ายไปถึงตัวพ่อเมธาได้ต้องพยายามกันต่อไปครับหนูถามขอแซงคุณพ่อจากใครมีแต่แม่คนเดียวที่รู้แม่เขาก็เหมือนไม่ค่อยบอกอ่ะเขาก็ได้แต่บอกว่าแม่ไปครั้งเดียวใช่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนคือถ้าให้ไปก็ไปไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ได้แสดงว่าบ้านเขาอยู่มีถิ่นฐานอยู่ที่เหนือจริงๆน่าจะใช่อย่างนั้นแม่บอกแต่แม่เขาบอกเลยว่าพ่อเป็นคนไทยใหญ่ที่มีบัตรประชาชนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยชื่อคุณพ่อหนูรู้จักที่ไหนรู้เนี่ยในใบเกิดเนี่ยรู้จักใบเกิดใช่เพราะอยู่กับแม่ก็ไม่เคยพูดถึงไม่เคยอะไรใบเกิดอันนี้หนูก็ไม่รู้นะจนป.5 ป.6 อ่ะหนูถึงจะเห็นใบเกิดของหนูอะแล้วหนูไปค้นเองหนูชอบหรือชอบค้นก็เลยไปเจอเองไปเจอแล้วทำยังไงก็ถามว่าพ่อชื่อนี้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่ไปดูชื่อบีดาใช่ดูชื่อดูเลขบัตรประชาชนเลยนะตอนนั้นอะเหมือนแบบจะหายังไงก็จะหาให้ได้คือแบบหาข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดอ่ะเหมือนจะจำให้ได้เยอะที่สุดอย่างเงี้ยก็เลยหาเลยดูไอ้จำไว้แต่มันไม่มีความหวังในการตามหาพ่อเมธาจากผู้นำชุมชน
เราทำเต็มที่แล้วจนกระทั่งได้พบกับพี่นิรุธท่านนี้ครับเตอร์เป็นไทยใหญ่ลองถามเขาสำนักเขาจะมีชมรมอยู่ชมรมไทยใหญ่นะวัดอะไรอย่างตัวว่าจองโต๊ะจองโต๊ะจองจองโต๊ะจองโต๊ะเป็นด็อกเตอร์เป็นคนไทยใหญ่ไปหาพระเจ้าอาวาสนะเจ้าอาวาสด็อกเตอร์พระได้แขกได้แขกเจ้าคณะอำเภออยู่คอยเนอะเปิ้นเจืออย่างก็ผมหวานแล้วจ้าโอเคอันเดียวผมไปวัดจองโต๊ะแล้วกันตัวเป็นไทยใหญ่แล้วมันไทยใหญ่เปิ้นมีชมรมมันอยู่อาจจะมีข้อมูลของวัดเปิ้นพี่นิรุธช่วยแนะนำเราให้ไปที่วัดจองตกเพราะที่นั่นมีประธานชมรมของชาวไทยใหญ่อยู่อาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่เชื่อมไปหาพ่อเมธาได้ครับเมื่อทางเลือกมีไม่มากนักเราจึงขอใช้โอกาสทุกทางเพื่อสาวไปถึงตัวพ่อเมธาเอ็นี่มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งเปิ้นอายุ34ปีละอยากจะตามหาป่อเขาเลยขอมาตั้งเพจช่วยตามหาฮื้อจิมเนี่ยมีครับผมมีข้อมูลแค่ว่าป่อเนี่ยในใบเกิดเนี่ยป่อจื่อเมธานันแก้วญาติญาติเนี่ยบอกว่าป่อเป็นไทยใหญ่อย่าอันนี้คือคําบอกเล่าของกําหนึ่งนะครับข้อมูลมีแค่นี้เลยจื่อเบิดเป็นไทยใหญ่เมธานันแก้วเป็นคนอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ผมไปเล่าปีนี้รุดฟังตะกี้เปิ้นก็ว่าอ๋อมีเลขาเจ้าคณะอำเภอเนี่ยเปิ่นเป็นประธานชมรมหรือว่าเกี่ยวกับชมรมไทยใหญ่อ่ะครับผมก็เลยจะมาถามท่านว่าเพราะจะมีข้อมูลก่อนถ้าเมธาถ้าชื่อไตของเขาจะชื่อเขาว่าเมธาแต่ก็มาแปลงเป็นเมธาเนาะเมธานันแก้วลักษณะของป่อเป็นได้ผ่องต่ำกว่าป๊อกกว่าแม่นน่าจะแม่นเดี๋ยวผมมีหูกนะมีมันก็ชื่อคล้ายๆจะนี่มันก็เคยถ้าคนปอกๆเนี่ยเขามาชื่อเมธานี่จะมีคนปอกๆนี่แปลว่าคนเตี้ยๆเตี้ยๆผิวสีนะผิวดำๆค่ำๆเลยลองดูวะลองดูลองเดี๋ยวผมหึคอหูนะอายุประมาณเท่าไหร่ครับน่าจะประมาณ40ปลายมีสิทธิ์เลยนะครับเดี๋ยวดูรูปก่อนอ่ะโอเคดูปอกเหรอคนเนี้ยครับผมอันนี้ปอกอ่ะครับเป็นนี้หกเดียวเลยถ้าเมธาถ้าชื่อไตของเขาจะชื่อเขาว่าเมธาแต่ก็มาแปลงเป็นเมธาเนาะเมธานันแก้วลักษณะของป่อเป็นได้ผ่องต่ำกว่าป๊อกกว่าแม่นน่าจะแม่นเดี๋ยวผมมีหูกนะมีมันก็ชื่อคล้ายๆจะนี่มันก็เคยถ้าคนปอกๆเนี่ยเขามาชื่อเมธานี่จะมีคนปอกๆนี่แปลว่าคนเตี้ยๆเตี้ยๆผิวสีนะผิวดำๆค่ำๆเลยลองดูวะคนเนี้ยครับผมอันนี้ปอกอ่ะครับเป็นนี้หูกเดียวเลยก็พ่อแม่แยกทางกันที่บ้านที่เคยไว้ค่ะจันทบุรีเนี่ยหรอใช่ค่ะที่บ้านปัจจุบันที่หนูอยู่นี่แหละค่ะค่ะก็คือตรงเนี้ยจะเป็นบ้านแม่คือพ่อจะมาอยู่กับแม่แต่ทีเนี้ยพอเขาจะเลิกกันก็คือพ่อไม่เลิกค่ะแม่ก็เลยเป็นคนหนีไปก่อนพ่อก็จะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่กับพ่อตาแม่ยายเนี่ยนะไม่ค่ะคืออยู่ในสวนคล้ายๆกับว่าไปรับจ้างเขาทำสวนแล้วก็ไปอยู่ในสวนเลยก็จะเหลือแต่หนูกับพ่ออยู่กันสองคนแต่ก็ไปโรงเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาเป็นคนไปส่งแล้วก็ครั้งสุดท้ายเลยเขาเอามาส่งไว้กับยายค่ะแล้วก็พูดคำเดียวนะว่าเดี๋ยวพ่อมารับแค่นั้นก็จำได้คำเดียวเขาก็บอกยายว่าเดี๋ยวผมมารับเดี๋ยวผมมารับไปอยู่ด้วยก็พูดแค่นั้นแล้วก็ไปเลยอ
นี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความพลัดพรากน้องกระต่ายหลังแม่ตัดสินใจแยกทางกับพ่อเมื่อ18ปีก่อนครับตอนนั้นหนูอายุเท่าไหร่ประมาณ 5-6 ขวบอนุบาล2อะค่ะโอ้อนุบาล2แล้วใช่มันก็กำลังจำอ่ะคือตอนนั้นเรา6ขวบใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นภาพจำพอชัดเจนเลยดีก็ชัดเจนแต่ว่ามันจำหน้าไม่ได้ใช่มันคือเหมือนกับแบบว่าจำได้ทุกการกระทำแต่ว่าจำหน้าไม่ได้การกระทำที่หนูจำได้อะไรหาข้าวหาน้ำให้กินอะไรอย่างเงี้ยคือเลี้ยงดูดีมากเวลาไปโรงเรียนเนี่ยตามภาษาเด็กอะเหรียญจะไม่เอาก็จะเอาตังค์แบงก็คือจะทิ้งเลยไม่เอาเขาก็จะเป็นคนเดินนะเขาเดินไม่มีรถมอเตอร์ไซค์เขาเดินจากบ้านไปโรงเรียนประมาณ3กิโลเดินเอาตังค์ไปให้เอาตังค์แบงไปให้ตามใจเราแล้วก็ข้อเสียของเขาก็จะกินเหล้าเขาจะกินเหล้าของเขาทุกเย็นแต่เขาไม่เคยทิ้งให้หนูอยู่บ้านนะเขาเอาหนูไปด้วยไปกินที่ไหนก็เอาไปด้วยเอาไปวางไว้ไปทิ้งไว้ซื้อขนมซื้ออะไรให้กินพอจะกลับบ้านก็เอากลับไม่เคยทิ้งไว้ไหนอยู่ด้วยกันเหมือนติดกันตลอดก็คือจำได้หมดทุกการกระทำแต่จำหน้าไม่ได้ตอนนั้นได้นอนกอดพ่อไหมนอนด้วยกันก็ยังอยู่ด้วยกันพ่อบอกว่าเดี๋ยวพ่อพากลับบ้านเขาก็พูดอย่างนี้นะคำพูดที่หนูจำฝังใจเลยคือเดี๋ยวพ่อมารับพ่อมารับคำเดียวที่ฝังอยู่ในใจและเป็นปมที่รอคอยมาเนิ่นนานแล้ววันนั้นเขาไปฝากกับคุณยายปุ๊บแล้วเขาก็ไม่กลับมาเลยไม่กลับมาเลยแล้ววันนั้นหนูอยู่ยังไงตอนนั้นก็ยังถามว่าพ่อเขาจะมารับหนูไหมเนี่ยยายก็บอกว่าก็เดี๋ยวเขาก็มารับก็ถามแบบเหมือนนอนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยยายจะเกาหลังแทนพ่อเวลานอนจะชอบเกาหลังนอนชอบเกาหลังใช่ก็จะเกาหลังแล้วถามพ่อจะมาไหมเนี่ยเขาก็เดี๋ยวมารอนานแค่ไหนจนก็รอจนตอนนั้นแม่ได้แฟนใหม่แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ตากย้ายไปอยู่ที่ตากกับพ่อใหม่ไปอยู่แล้วทีนี้ยายไม่สบายยายกับตาก็คือตาเป็นก่อนแล้วก็ยายเป็นก็คือไล่กันเลยทีนี้แม่เขาก็เลยต้องกลับมาดูแลเขาก็เลยย้ายหนูกลับมาก็เหมือนกับมีหวังอ่ะเหมือนกับกลับมารอแล้วรอเล่าแต่ความหวังครั้งนี้ก็ไม่มีทีท่าว่าจะเป็นจริงขึ้นมาได้คิดโกรธคุณพ่อปะไม่โกรธแต่อยากรู้เฉยๆที่ทักไปหาพี่เตยก็คือแบบอยากรู้ว่าเขาอยู่ยังไงแค่นั้นแล้วก็อยากรู้ว่าทำไมไม่มารับแค่นั้นไม่ได้ต้องการอะไรเลยอยากรู้เฉยๆอยู่สุขสบายดีไหมหรือเป็นยังไงหวังที่แม้เลือนรางแต่ก็ยังอยากจะหวังกับหลักฐานอีกหนึ่งชิ้นที่แม่มีคือรูปถ่ายหนึ่งใบความหวังครั้งนี้จะมีปาฏิหาริย์หรือไม่ต้องลุ้นคำตอบจากพระครูถาวรครับคนเนี้ยครับผมอันนี้ปอกอ่ะครับใบนี้หกเดียวเลยหกเดียวเอ๊ะแต่หน้าตามันจะอย่างนี้มันจะบ่มีห้อยใส่เปลี่ยนเนี่ยได้ยินคำตอบจากพระอาจารย์แล้วความหวังครั้งนี้ก็เหมือนจะริบหรี่ลงอีกครั้งเพราะเป็นท้ายใหญ่ครับแต่เมธานี่หน้าต่างจะอย่างนี้แต่มันจะปอกนะชิบ6ปีหน้าต่างจะหกวันแบบนี้นะเนาะอันนี้ท้ายเมื่อกี่ปีอันนี้เหมือนน่าจะประมาณหลายปีแล้วนะครับ3กว่าปีได้แล้วมั้ง3กว่าปีแล้วเหรอครับผมแต่ผมมีเข้านี่เลยครับก็นี่จะมีถ้าป๊อกเตี้ยๆนี่จะมีป๊อกเตี้ยๆมีนันแก้วเนี่ยมีนันแก้วนี่ก่ะนันแก้วนี่นามสกุลมันต้องได้ฮะถ้าบ้านร้านนี่จะมีคำว่านันทักแก้วนันแก้ว
อาจจะบดแม่นแผ่เป็นหรืออาจจะเป็นแสงอาจจะเป็นแสงเป็นแสงเหรอเหมือนฟ้าจะเปิดทางเมื่อพระอาจารย์ลองดูรูปถ่ายชัดๆอีกครั้งครับคนปั้นหนองบัวใช่แล้วบุคคลบ้านหนองบัวเมธานันแก้วเมธานันแก้วคนบ้านหนองบัวน้องมันชื่อไอ้แม่แห่งคนหนึ่งไอ้แม่ใช่ไหมไวสาตื่นเต้นขนลุกนะแม่นก็แม่นก็แม่นก็บ้านจะอยู่บ้านหนองบัวคำก่อนที่จะเข้าหัวบ้านหนองบัวคำเดี๋ยวรอดูว่าเคสที่พระครูเนี่ยให้คำยืนยันว่า 100% ว่าคนนี้เลยหลังจากเห็นรูปว่าใช่ 100% เลยจะใช่พ่อของน้องกระต่าย 100% หรือเปล่ารูปไหนพี่เมย์เดี๋ยวเราไปหาผู้ใหญ่บ้านต่อหน้าได้อยู่นะคล้ายกันอยู่เฮ้ยไม่ใช รู้พิกัดแล้วก็รีบตรงไปหาคนที่คิดว่าใช่พ่อเมธาทันทีพอถึงหน้าบ้านคนแรกที่เจอคือป้าอุ๋ยท่านนี้ครับซึ่งเป็นคุณพ่อของคนที่ชื่อเมธาคุณพ่อป้าอุ๋ยอุ๋ยสวัสดีครับผมจากเพจอีจันเนอะผมต้องตกใจโทรมาก่อนครับเขาโทรมาแล้วก็เคยฮู้ก็ว่าปีเมธาเนี่ยเคยมีลูกมีที่ไหนจันทบุรีนั่นก็จันทบุรีอ่ะลูกเป็นแม่ยิงอ่ะแม่ยิงแม่ยิงนะที่ว่าอีตายก็เปิดครับได้อีตายนะที่ว่าอีตายนะเอ้ยใช่เปิ้นเคยมาเล่าให้ฟังกันมาเล่าให้ฟังหลังจากมาเขามาเล่าให้ฟังอ๋อแล้วคนกลับมาอยู่นี่ตลอดเลยหลังจากมาจากจันทบุรีกับกลับมาอยู่บ้านเฮานี่แหละแล้วตอนนี้เปิ้นจะจําได้ก่อนโอ้โหจำได้โอ้18ปี19ปีป้าอุ๋ยยืนยันเมธาลูกชายของตัวเองเคยมีลูกสาวชื่อกระต่ายอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับคิดว่าลูกชายของป้าอุ๋ยคนนี้น่าจะใช่พ่อเมธาของน้องกระต่ายแล้วแน่ๆแต่ตอนนี้ต้องรอพบเจ้าตัวเพื่อมายืนยันตัวตนนะครับและไม่นานเกินรอพ่อชื่อเบิร์ดหรือเปล่าชื่อเบิร์ดหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมตอนหนุ่มๆใช่ไหมโอเคพ่อมีลูกสาวมาตามหาลูกสาวชื่อว่าลูกสาวชื่อกระต่ายกระต่ายชื่อชาลิกาคำสุขโอ้ยชาลิกาคำสุขถูกต้องใช่เลยใช่ชะตาแกล้งฉันอ่อนล้าเหตุผ่านมาสุดใจฝืนโอ้อดีตช่างขมขื่นอยากย้อนคืนแก้ไขก็ไร้ทางชัดเจนครับคุณพ่อเมธาก็ไม่เคยลืมลูกคนนี้เช่นกันยังคงจำชื่อของลูกได้แม่นยำ18ปีที่พลัดพรากไม่ใช่แค่ลูกเท่านั้นที่รอคอยแต่พ่อก็คิดถึงและอยากพบหน้าเช่นกันลูกสาวบอกว่าพัดผักกระป๋อมาประมาณหลายสิบปีแล้วประมาณ16 16ปี46เนี่ยอย่างที่เขามาเพราะว่ามันยังไงมันอยู่ไกลเกินอ่ะไปอยู่ทางนู้นแล้วก็ยังไงอยู่ที่ไหนนะที่ที่โป่งน้ำร้อนจันทบุรีคิดถึงเขาไหมเขาบอกเขาจำได้น้องเมื่อก่อนเวลาพ่อไปทำงานหรือไปนั่งสังสรรค์กับเพื่อนก็จะเอาเขาไปด้วยพ่อไม่เคยทิ้งเขาเลยนะใช่ไหมซื้อขนมซื้ออะไรให้กินตอนเล็กๆนั่นน้องสักกี่ขวบตอนคุณพ่อมา3 4ขวบ6ขวบ6ขวบอยากเจอลูกสาวไหมอยากเจอถ้ามีโอกาสอยากเจอไหมถ้ามีโอกาสอยากเจอโอเคคิดถึงลูกสาวอ่ะอยากบอกอย่างกับเปิ้ลก่อน
เมื่อกันมาได้ก็บอกให้มาหาอยากมาได้ก็มาอยากพบเจออยากพบหน้าเฝ้าแต่ห่วงหาตั้งแต่วันที่จากไกลก็ตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่าอะไรตั้งแต่รู้ข่าวแล้วก็รออยู่ทุกวันใช่ใช่ดีจังเลยดีจังเลยเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีก็ได้เจอกันแล้วพ่อเดี๋ยวก็ได้เจอกันแล้วเนาะอดเอาคิดถึงใครคนนั้นอดีตที่ลืมไม่ลงจะนั่งจะนอนสุดจะปลงคิดถึงเธอไม่รู้อยู่ไหนตื่นก็เพ้อแล้วก็ฝันจะเป็นอะไรที่ดีนะครับโอเคพ่อพร้อมไหมพ่อใช่อยากพบเจออยากพบหน้าเฝ้าแต่ห่วงหาตั้งแต่วันที่จากไปแม้จะยังไม่ได้เห็นหน้าลูกสาวตอนนี้แต่น้ำตาที่อัดอั้นไว้ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมามันก็ล้นห้ามไว้ไม่ได้อีกแล้วนะครับไม่รู้หนูจะทำหน้ายังไงหนูยังถามว่าตลอดทางเลยนะแล้วคุณจะทำหน้ายังไงวะหนูก็นั่งแต่ตั้งใจอ่ะคุยกับแฟนว่าไม่ร้องไห้ได้ไหมก็ปล่อยไปเลยจะร้องก็ร้องไม่ร้องไห้ก็ไม่อยากร้องอ่ะอยากดีใจแต่ก็ยังนั่งคิดอยู่ว่าแล้วมันจะเป็นหน้ายังไงจะทำหน้ายังไงได้หน้าของตายก็รู้ว่าพ่อมีลูกอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่เคยเห็นหน้าหลานไม่เคยเห็นหน้าตายนะปู่ของตายก็รู้หลานชื่ออะไรไอ้ตายเนี่ยเขาก็รู้พ่อกลับมาพ่อเขาก็เล่าให้ฟังอะไรเงี้ยพ่อเขาบอกว่าพ่อเขาเคยอยากจะกลับไปหาหนูด้วยใช่แต่ว่าตอนนั้นไปทำงานไม่ได้ฉีกไปทางจันทบุรีเขาลงใต้ไปภูเก็ตนะเขาไปภูเก็ตแต่เขากลับขึ้นมาทีนี้ก็ไม่ได้กลับไปหาเลยไม่มีโอกาสไม่อยากจะเชื่อว่าตะกี้พ่อน้ำตาไหลเลยพ่อคิดถึงหนูมากเลยอ่ะใจที่แรกอ่ะถ้าเกิดบ้านเขากว้างพอว่าจะนอนกับเขาแต่ว่าไม่ได้นอนแบบถึงเช้ากะว่าจะออกสักตีสามตีสี่แล้วไปเช้าข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยที่หอใช่ก็ยังคุยกับแฟนอยู่เพราะเราไม่ได้มาหาเขาแบบมาครั้งนี้ก็ไม่รู้จะมาอีกทีเมื่อไหร่เนี่ยแล้วเขาก็ไม่รู้เขาจะได้ไปหาหนูหรือเปล่าถามจริงๆถ้าเจอพ่อครั้งแรกวินาทีแรกถ้าพ่อยืนอยู่ตรงหน้าหนูหนูอยากจะพูดอะไรกับเขาวันนี้พ่อแต่งตัวหล่อมากพร้อมจะเจอลูกสาวแล้วไม่อยากพูดอยากยืนอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าไม่อยากร้องไห้จริงๆนะอยากแบบเก็บแบบความทรงจำแบบรอยยิ้มดีกว่าพร้อมหรือยังอ่ะพร้อมพร้อมเนาะพร้อมมากมากเลยนะกินได้ก็พร้อมมากมากตื่นเต้นมากเลยโอเคไปงั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณพ่อกันเลยดีกว่าไปอะไรทำรถไปใช่ไหมตามพี่ไปกันเลยครับเอาละครับได้เวลาปิดฉากความขัดค่ะอย่าวิ่งมาแล้วเดี๋ยวลงมาตื่นเต้นอ
18ปีเนาะที่พัดพลาด18ปีที่หนูรอผู้ชายคนที่บอกว่าจะมารับหนูตอนนี้มันอยู่ข้างหน้าแล้วต่อไม่ยังได้เวลาปิดฉากความพัดพลาดพ่อเบิร์ดอยู่ไหนครับพาลูกสาวมาหาจ้าปาฏิหาริย์แห่งรักที่พลัดพรากนั้นอนุภาพบันดาลฝากกดฟ้าได้เกณฑ์ฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะท้อไปใหญ่ปาฏิหาริย์หัวใจแห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้าสุดละอาฟ้าที่ตามหาหัวใจก่อนฟ้าให้คลายกฎเกณฑ์ฟ้าบางประกันอะไรอยู่ไม่ไปหาเลยก็รู้อยู่ว่าอยู่ตรงไหนทำไมไม่ไปหาพ่อก็คิดถึงลูกอ่ะพ่อมันมีโอกาสที่จะหาฉันมาดันดนคนหาแม่ขอฟ้ามันจะกว้างมีอาจกันขวางปฏิหารแห่งรักนี้แล้วเป็นไงบ้างดีใจไหมตื่นเต้นดีใจครับก็รู้ว่าอยู่ตรงไหนไม่เห็นไปไหนเลยพ่อไม่มีตาไม่มีโอกาสไปหาลูกเป็นมาแล้วจะกลับไปเร็วๆงานถึงแล้วย่าก็ไม่สบายย่าป่วยหนักเลยย่าเป็นอัมพาตย่าเพิ่งจะเสียไป7-8 ปีนี่ก่อนลูกสาวแน่นเลยดีใจด้วยนะ18 ปีที่พัดพลาดเนาะ13 หรือ 18 ปีที่ต่างฝ่ายต่างก็คิดถึงกันนะในที่สุดก็มีวันนี้นะครับผมก็รอคอยรอวันนี้ไม่รู้จะทำไงใครเนี่ยแต่ได้รู้ข่าวข้างรู้ข่าวแล้วก็เนี่ยคุ้มกูหรอกแข็งแรงหลานสาวจ้าปูน้องตายหน้าตาของเลยแบบไหมเหมือนพ่อใบเกิดลูกแล้วพ่อยังเก็บไว้อยู่เองคุณพ่อวันนี้ไม่ได้เจอลูกเดียวนะวันนี้มีหลานสาวแล้วนะคุณพ่อมีหลานนั้นอยากเจอหลานไหมดูจะได้จำหนูได้ว่าหนูเป็นยังไงสวัสดีคุณตาสิคะโอ้ตายเลยโอ้โหกี่ขวบแล้วเหรอ5 ขวบป่ะคุณพานี่ก็6 ขวบแล้วเหมือนหนูด้วยเหมือนไหมเหมือนหนูไหมยิ่งได้เห็นหน้าหลานก็ยิ่งคิดถึงภาพวานๆที่จากมาที่ทำให้พ่อเองก็มีบาดแผลฝังใจภาพที่จากวันนั้นแหละมันเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังจำไม่ลืมเลยใช่ไหมในตอนนี้จำแต่ภาพนั้นนอนฝันก็ยังฝันภาพนั้นอยู่เลย
ไม่ได้อะไรมันมีแต่ใบเกิดอ่ะก็อยู่ก็เอาใบเกิดมาอ่านดูทำอะไรเนี่ยทำอะไรทุกวันเนี่ยทำสวนมั่งทำงานก่อสร้างอะไรทั้งทั้งทำสวนอะไรอย่างทั่วไปแล้วอยู่กับปู่ไม่มีใครดูแลหรอกเพราะว่าอาเขาอยู่อำเภออยู่ฝางเนี่ยเหมือนหมูตัวเล็กๆคืออะไรดีหวังน้อยมากเลยนะเนี่ยที่จะได้เจอไม่คิดว่าเขาจะหาเจอได้ปัญญาแล้วกันที่จะเหลือลูกตู้นั้นลูกมาแล้วนี่อ่ะคิดถึงลูกเราทำได้คิดอย่างเดียวคิดว่าลูกเราทำได้จริงแล้วของมันทำได้จริงตายต่ำตอนเล็กๆอ่ะต่ำตัวเล็กเนี่ยพี่อ่ะนี่ที่ยาวอยู่นี่ยาวดำเหมือนกันเลยลูกหนูเนาะอะไรมันจะน่าอิจฉาขนาดนี้นะปาฏิหาริย์แห่งรักที่พลัดพรากนั้นอนุภาพบันดาลกดฟ้าได้18ปีที่จากกันมาวันนี้ความพลัดพรากสิ้นสุดลงแล้วดีใจกับน้องกระต่ายและคุณพ่อเมธาอีกครั้งนะครับฉันมาดันดนค้นหาแม้ขอฟ้ามันจะกว้างมีอาจกันขวางปฏิหารแห่งรักนี้สักวันหนึ่งที่เราจะได้ในอ้อมกอดอบอุ่นของพ่อแม่ผู้ใหญ่ขออนุญาตนะคะพอดีมีลูกเขาจะตามหาแม่คือที่ต้อยตามมาหาพี่ตายได้เนี่ยทางย่าเขาเนี่ยบอกว่าแม่มึงอ่ะชื่อตายอยู่แถวๆตาจันนู่นน่ะปาฏิหาริย์แห่งรักที่พัดรากนั้นอนุภาพบันดาลฝากกดฟ้าหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า